ครับวันนี้เฮาอยู่ที่สวนพอเพียงนะครับเกษตรวิถีพุทธอีกเทียนหนึ่งเดี๋ยวเฮามาเบิ่งโยมเพิ่นเฮ็ดอีหยังเฮ็ดอีหยังเนาะบัดนี้บัดนี้เปิดนอกระเจียวฮะนอกระเจียวกำลังสิขึ้นอืมออกหลายแล้วบ่ออกหลายแล้วเบิ่งดูคุณอืมกำลังเลยล่ะเกษียกำลังปงยอดครับปงยอดประมาณ3อาทิตย์เนาะนี่เนาะประมาณ3อาทิตย์ครับเอาลงดินตอนนี้ปงยอดออกมาแล้วแตกแล้วครับเป็นกระเจียวปลาเด้ออันนี้นี่ครับมันแถวเลยบาดนี้กับของมาเต็มอันหนึ่งอ่ะเป็นปลาคือกันแต่ว่าดอกสีนั่นแค่ตัวนั้นสีอ่อนๆเด้อนี่นะครับอันนี้สีออกชมพูเนี่ยสีเหลืองอยู่ใต้อยู่แล้วก็ทั้งพุ่นสีมีสีแดงพร้อมนะครับตอนนี้กำลังเปิดหน้าดินเบิ้งนะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้ยอดนอกำลังแต่ปงขึ้นมาใหม่แห้งยอดขึ้นมาใหม่อันนี้เป็นใบแล้วเป็นใบแล้วอันนี้นี่เห็นบ่อดอกนี่เห็นดอกป่ะครับนี่อันนี้สิออกเป็นสีม่วงนะม่วงม่วงเวลามันดอกไงก็อาจสิมีเหลืองแซมแต่ว่าบางคนอันเดี๋ยวใหญ่กว่านี้จังเลยเขาเจาะกระเด็ดเราบริถ่ายมันบานซ้ำเอามาลวกเอาไปลวกดอกอ่อนๆไปลวกทางนี้กำลังถึงเดิมเขาเบิ่งฟังพี่อีกเขาปลูก2-3แปลงเนาะท่านว่าไปกันอันนี้ฟังหนึ่งอันนี้อีกฟังหนึ่งเป็น2แล้วก็ฟังนี้เป็น3นะครับนี่เบิ่งนี่กำลังแตกยอดนะครับนี่อันนี้ก็โป่งใบไม้อันนี้แตกยอดอ๋อนี่มีดอกคือกันตัวนี้นี่ก็มีดอกให้มานี่ดอกออกแล้วนี่นะครับอันนี้เป็นม่วงอ่อนเป็นสีกล้วยไม้เลยเป็นคล้ายๆกล้วยไม้สีม่วงอ่อนๆผสมม่วงอ่อนๆนะครับนี่ครับเริ่มแล้วอีกจักอาทิตย์หน้าเฮาก็อาจสิได้เห็นดอกเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับนี่ผ่านไป3อาทิตย์นะครับถูกฝนเดี๋ยวอันมื้อนี้ก็สิฮดอีกนะครับเพราะว่ากระเจียวก็เฮาก็บ่ได้ฮดดูแต่ว่าเฮาก็บ่ให้ขาดน้ำนะครับขั้นดินแห้งเฮาจังฮดนะครับนี่ครับอันนี้3อาทิตย์ผ่านไปครับนี่ปงออกเป็นกลุ่มเลยเนี่ยใบงามนะครับใบงามอันนี้คือปลูกแบบบานๆเลยเด้ขุดดินเป็นห้องยาวๆแล้วก็เอาหัวลงถมแล้วก็เอาฟางมาโปกหดน้ำนะครับนี่กำลังเป็นใบงามๆเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวอีกจัก55ว่าเบิ่งความคืบหน้าเรื่อยๆนะครับว่าผ่านไปแต่ละอาทิตย์เป็นจังได๋นี่เฮาถ่ายอีกอาทิตย์นึงก็สิครบเดือนผ่านไปเดือนนึงสิเป็นจังได๋นะครับนี่นะครับนี่ก็ค่อยๆเปิดออกที่เราหม่องบางหม่องก็กำลังแท่งยอดใหม่ออกมานะครับกำลังแท่งยอดออกมาทั้งนี้ขึ้นกันเบิ่งข้างนี้นี่ครับนี่บ่อ่อนอันนี้กำลังแก่อ่อนๆนี่ครับปงขึ้นมาแล้วอันนี้ก็คือเฮ็ดเป็นป้าดอกกระเจียวนะครับคือว่าปลูกดอกกระเจียวป้าเนี่ยเขากำลังปงยอดนะครับบางว่างมาเยี่ยมมาชมได้นะครับผมที่สวนบ่อเพียงเกษตรวิถีพุทธวัดสว่างมงคลนะครับผมบ้านโนนสะแบงตำบลขามเรียงอำเภอกันทรวิชัยจังหวัด
มหาสารคามนะครับท่านมีความเคลื่อนไหวจังได๋สิมาอัปเดตให้เบิ่งนะครับว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอีหยังจังได๋แน่นะครับว่าโซนทางนี้ออกหลายก็ฝากไว้ให้ทุกคนคอยติดตามนะครับผมอย่าลืมกดติดตามช่องน้ำเด้อกดกระดิ่งพร้อมสิได้บ่พลาดคลิปใหม่ๆที่สิออกมาเรื่อยๆนะครับให้ทุกคนได้เบิ่งในช่วงโควิดนะครับผมคันบ่ได้ไปใส่ก็กดเข้ามาเบิ่งในช่องนี้ได้นะครับสวนพอเพียงเกษตรวิถีพุทธวัดสว่างมงคลนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมครับผม เปิดน้ำใส่นี่สิเอากระเนียงลง